ราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2542อันนี้โหลดได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับมีทั่วไปนะครับสังคมทุกท่านเห็นดีที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีคลิปว่อนมีคนด่าว่ากันมีอะไรเยอะแยะจริงๆแล้วเราคนไทยอยู่ในสังคมไทยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยเรามีประเพณีวัฒนธรรมเราคนไทยนะครับทั้งนี้เนี่ยวันนี้ผมขอประกาศว่าโครงการได้ตัดสินใจแล้วเราจะชะลอการก่อสร้างของเราเพื่อรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้ปรากฏทั้งนี้ดีเทลของการที่เราจะชะลอการก่อสร้างนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับชะลองานก่อสร้างของเราเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งบุคคลที่มีข้อห่วงใยกับโครงการที่ท้วงติงโครงการเราต่างที่ผมเรียนแล้วเราเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าต่างคนต่างยึดหลักนิติศาสตร์แล้วบอกว่ายืนอยู่บนข้อกฎหมายของตนเองทุกๆคนต่างคนจักเลือกต่างคนต่างเลือกที่จะยืนในมุมของตนเองไม่มีใครยอมถอยแล้วสังคมคนไทยเราจะอยู่กันยังไงครับทุกๆคนก็ต้องมาชี้หน้าคนไม่รู้จักกันมาก่อนเพิ่งเจอหน้ากันวันเดียวต่างคนก็ต่างเอกสารใส่กันแล้วก็เถียงกันคอขึ้นเอ็นได้ประโยชน์อะไรครับภาพลักษณ์ของโครงการภาพเบียดตรงนี้มันมีอยู่ในแผนของสิ่งว่าล้อมเล่นแรกอยู่แล้วซึ่งเรายังไม่ได้ทำมาก่อนหน้านี้ก็เราเห็นอยู่ว่าอันนี้ไม่ทำไม่ได้ถ้าเกิดไม่ทำแล้วมันจะเกิดผลกระทบข้างล่างอันนี้เราต้องพิจารณาทำแต่น้ำเบื้องต้นที่แจ้งที่ดิจิเลยเราคิดฟังที่ดิน430ล้าน